แชร์ประสบการณ์ภัยร้ายจากยุงลายอาจอันตรายถึงชีวิตกว่า8เดือนที่น้องสาวยังไม่ฟื้นเขาเป็นไข้หนักมากเขาไม่ไหวเขาก็เลยไปหาหมอที่คลินิกหาหมอคลินิกแล้วก็ได้ฉีดยาฉีดยาแก้ไข้ลดไข้ฉีดยาลดไข้ลดไข้แล้วก็รู้สึกจะเป็นฉีดยาแก้ปวดก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไปทำงานนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวเสร็จงานแล้วเดี๋ยวจะกลับมาเยี่ยมออกเดินทางมาประมาณสักชั่วโมงหนึ่งเขาโทรมาบอกว่ากุ้งวิเป็นไรไม่รู้บอกเมื่อกี้แม่ไปปลุกมันตาค้างมันตามันลอยอ่ะตามันลอยแล้วมันมีน้ำไหลออกจากปากแล้วช็อกเราเคยเห็นรถที่แบบวิ่งแอมบูเลนต์วิ่งผ่านไปผ่านมาเราหลบให้อะไรเงี้ยแอมบูเลนต์ใช่ครับแต่พอถึงคราวน้องเราจริงๆอ่ะเราแบบอยากให้ถนนมันโล่งมากที่สุดเลยอยากให้น้องเราไปถึงโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดจริงๆแล้วไม่ควรฉีดยาแก้ไข้แก้ปวดที่ว่าฤทธิ์หลักมันเป็นเรื่องแก้อักเสบแก้ปวดถ้าเป็นไข้เลือดออกอยู่แล้วฉีดเข้าไปเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดเลือดออกในกระเพาะอาหารทั้งปีเนี่ยพบผู้ป่วยประมาณ 150,000 รายแล้วก็เสียชีวิตไป100กว่ารายดิสเดย์เสาร์นี้ห้ามพลาดดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus